ปอยโฆษณาทางวิทยุในอดีตในครั้งนี้พบกับภาพยนตร์ไทยเรื่องโอ้ลูกรักผู้สร้างคือบริษัทศรีบุญเรืองฟิล์มจากผู้สร้างพรุ่งนี้ฉันจะรักคุณแรงรักที่วาวหวามคุณครูคนใหม่โอ้ลูกรักจากบทประพันธ์ของพรน้ำเพชรสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้4ดาราเอกพบกันครั้งแรกนั่นคือสมบัติเมธนีพิสมัยวิไลศักดิ์ยอดชายเมฆสุวรรณในนาชีวานันร่วมด้วยชูศรีมีสมมนสมพงษ์ตรีบุปผากำกับการแสดงโดยพันคำอำนวยการสร้างโดยทวินทรศรีบุญเรืองสำหรับสปอตโฆษณามาจากแผ่นเสียงขนาดเล็ก7นิ้วซึ่งเป็นสปอตทั้ง2ด้านเราลองมารับฟังรับชมกันในหน้าปัดนี้ครับศรีบุญเรืองฟิล์มโดยพันคำผู้สร้างคุณครูคนใหม่ที่ท่านเคยชื่นชอบมาแล้วขอเสนอภาพยนตร์ชีวิตรักสะเทือนอารมณ์ท่านโอ้ลูกรักลูกคือสายเลือดและดวงใจแม้นรักจักสลายไปลูกคือสายใยแห่งชีวิตโอ้ลูกรักชม4ดาราเอกที่ท่านรักสมบัติเมธนีพ่อพระผู้จะต้องสูญเสียทั้งเมียและลูกรักพิสมัยวิไลศักดิ์มีรักผู้หลงเดินทางผิดด้วยอารมณ์ชั่ววูบยอดชายเมฆสุวรรณชายหนุ่มผู้ถือความรักและความใคร่คือเกมของชีวิตนายนาชีวนันสาวผู้ใฝ่หาความรักแท้แม้จะต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องประลองร่วมด้วยสมพงษ์ตรีบุปผาดาราเด่นจากคุณครูคนใหม่และชูศรีมีสมมุนจะช่วยกันสร้างรอยยิ้มแห่งความหันษาให้แก่ท่านในโอ้ลูกรักพันคำผู้กำกับคุณครูคนใหม่ขอเอาเกียรติเป็นประกันว่าโอ้ลูกรักเป็นภาพยนตร์ที่ทุ่มทุนสร้างและกำกับอย่างสุดฝีมือเพื่อให้เป็นภาพยนตร์ที่ประทับใจท่านยิ่งกว่าคุณครูคนใหม่และขอแนะนำเด็กหญิงอัญญารัตน์สุทัศน์ณอยุธยาหนูน้อยนักแสดงหน้าใหม่วัย7ขวบผู้ผ่านการคัดเลือกจากผู้สมัครทั่วประเทศในบทของลูกน้อยผู้ขาดความอบอุ่นในชีวิตเธอจะสร้างความรักให้แก่ท่านโดยไม่รู้ตัวในโอ้ลูกรักถ่ายทำในสวิตเซอร์แลนด์แดนแห่งภูเขาสวยและดอกไม้งามศรีบุญเรืองฟิล์มเคยสร้างแต่ภาพยนตร์ที่ท่านประทับใจมาแล้วในอดีตเช่นพรุ่งนี้ฉันจะรักคุณแรงรักที่วาหวามและคุณครูคนใหม่ขอมอบโอ้ลูกรักภาพยนตร์ที่จะสร้างรอยยิ้มเปื้อนน้ำตาให้แก่ท่านอย่างประทับใจที่สุดในรอบปีนี้โปรดอย่าลืมถ้าท่านมีความทุกข์ความรักและความสุขคอยท่านอยู่ในโอ้ลูกรักฉายที่นี่เร็วๆนี้โดยพันคำผู้สร้างคุณครูคนใหม่ที่ท่านเคยชื่นชอบมาแล้วขอเสนอภาพยนตร์ชีวิตรักสะเทือนอารมณ์ท่านโอ้ลูกรักลูกคือสายเลือดและดวงใจแม้นรักจักสลายไปลูกคือสายใยแห่งชีวิตโอ้ลูกรักI'm not afraid to die.
ชม4ดาราเอกที่ท่านรักสมบัติเมธนีพ่อพระผู้จะต้องสูญเสียทั้งเมียและลูกรักพิสมัยวิไลศักดิ์เมียรักผู้หลงเดินทางผิดด้วยอารมณ์ชั่ววูบยอดชายเมฆสวรรค์ชายหนุ่มผู้ถือความรักและความใคร่คือเกมของชีวิตนายนาชีวนันสาวผู้ใฝ่หาความรักแท้แม้จะต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องประลองร่วมด้วยสมพงษ์ตรีบุปผาดาราเด่นจากคุณครูคนใหม่และชูศรีมีสมมุนจะช่วยกันสร้างรอยยิ้มแห่งความหันษาให้แก่ท่านในโอ้ลูกรักพันคำผู้กำกับคุณครูคนใหม่ขอเอาเกียรติเป็นประกันว่าโอ้ลูกรักเป็นภาพยนตร์ที่ทุ่มทุนสร้างและกำกับอย่างสุดฝีมือเพื่อให้เป็นภาพยนตร์ที่ประทับใจท่านยิ่งกว่าคุณครูคนใหม่และขอแนะนำเด็กหญิงอัญญารัตน์สุทัศน์ณอยุธยาหนูน้อยนักแสดงหน้าใหม่วัย7ขวบผู้ผ่านการคัดเลือกจากผู้สมัครทั่วประเทศในบทของลูกน้อยผู้ขาดความอบอุ่นในชีวิตเธอจะสร้างความรักให้แก่ท่านโดยไม่รู้ตัวในโอ้ลูกรักถ่ายทำในสวิตเซอร์แลนด์แดนแห่งภูเขาสวยและดอกไม้งามสีบุญเรืองฟิล์มเคยสร้างแต่ภาพยนตร์ที่ท่านประทับใจมาแล้วในอดีตเช่นพรุ่งนี้ฉันจะรักคุณแรงรักที่วาหวามและคุณครูคนใหม่ขอมอบโอ้ลูกรักภาพยนตร์ที่จะสร้างรอยยิ้มเปื้อนน้ำตาให้แก่ท่านอย่างประทับใจที่สุดในรอบปีนี้โปรดอย่าลืมถ้าท่านมีความทุกข์ความรักและความสุขคอยท่านอยู่ในโอ้ลูกรักฉายที่นี่เร็วๆนี้คำผู้สร้างคุณครูคนใหม่ที่ท่านเคยชื่นชอบมาแล้วขอเสนอภาพยนตร์ชีวิตรักสะเทือนอารมณ์ท่านโอ้ลูกรักลูกคือสายเลือดและดวงใจแม้นรักจักสลายไปลูกคือสายใยแห่งชีวิตโอ้ลูกรักชม4ดาราเอกที่ท่านรักสมบัติเมธนีพ่อพระผู้จะต้องสูญเสียทั้งเมียและลูกรักพิสมัยวิไลศักดิ์เมียรักผู้หลงเดินทางผิดด้วยอารมณ์ชั่ววูบยอดชายเมฆสวรรค์ชายหนุ่มผู้ถือความรักและความใคร่คือเกมของชีวิตนายนาชีวนันสาวผู้ใฝ่หาความรักแท้แม้จะต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องประลองร่วมด้วยสมพงษ์ตรีบุปผาดาราเด่นจากคุณครูคนใหม่และชูศรีมีสมมุนจะช่วยกันสร้างรอยยิ้มแห่งความหันษาให้แก่ท่านในโอ้ลูกรักพันคำผู้กำกับคุณครูคนใหม่ขอเอาเกียรติเป็นประกันว่าโอ้ลูกรักเป็นภาพยนตร์ที่ทุ่มทุนสร้างและกำกับอย่างสุดฝีมือเพื่อให้เป็นภาพยนตร์ที่ประทับใจท่านยิ่งกว่าคุณครูคนใหม่และขอแนะนำเด็กหญิงอัญญารัตน์สุทัศน์ณอยุธยาหนูน้อยนักแสดงหน้าใหม่วัย7ขวบผู้ผ่านการคัดเลือกจากผู้สมัครทั่วประเทศในบทของลูกน้อยผู้ขาดความอบอุ่นในชีวิตเธอจะสร้างความรักให้แก่ท่านโดยไม่รู้ตัวในโอ้ลูกรักถ่ายทำในสวิตเซอร์แลนด์แดนแห่งภูเขาสวยและดอกไม้งามเ
ศรีบุญเรืองฟิล์มเคยสร้างแต่ภาพยนตร์ที่ท่านประทับใจมาแล้วในอดีตเช่นพรุ่งนี้ฉันจะรักคุณแรงรักที่วาหวามและคุณครูคนใหม่ขอมอบโอ้ลูกรักภาพยนตร์ที่จะสร้างรอยยิ้มเปื้อนน้ำตาให้แก่ท่านอย่างประทับใจที่สุดในรอบปีนี้โปรดอย่าลืมถ้าท่านมีความทุกข์ความรักและความสุขคอยท่านอยู่ในโอ้ลูกรักฉายที่นี่เร็วๆนี้และนี่คือสปอตโฆษณาภาพยนตร์เรื่องโอ้ลูกรักถ้าท่านชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมคลิปทั้งหลายเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นสปอตโฆษณาทางวิทยุในอดีตเรื่องเล่าขานตำนานหนังไทยเรื่องย่อหนังไทยและอื่นๆที่จะตามมาให้ท่านชมได้อย่างต่อเนื่องสำหรับคลิปนี้เราต้องขอลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ